สามพี่น้องมาอยู่ต่อกันพอดีสวยมากเลยดูแลกันตอนแก่ไม่อยากให้ไปไหนอยากให้อยู่ใกล้ๆกันด้วยกันข้าข้าวินทรีนะโอ้ใส่ใส่ปุ๋ยคอกโดยเฉพาะเลยข้าวินทรีเดี๋ยวนี้ของพ่อเขาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีกลุ่มเกษตรอินทรีตำบลห้วยไร่ได้ได้ลำดับที่หนึ่งหน้าแปลงใหญ่หน้าแปลงใหญ่เกษตรอินทรีตำบลห้วยไร่พ่อลงประมาณ60ไร่ละทีนี้ของพ่อ60ไร่ทำเองทำเองเลยมีข้าวเม็ดสวยเวลาตากก็ไม่ได้ตากที่แดดตากที่ลมมันลมพัดโชคดีเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยเราก็อยู่แบบสมถะอยู่ง่ายสมถะสมถะตั้งแต่เริ่มต้นโอ้บ้านน้องสาวถ้ามาดูนี่ฮะโอ้มาแวะให้กำลังใจเขามั่งให้กำลังแม่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมวันนี้แอบมานะครับยังไม่บอกน้องเลย ยังไม่ได้ขออนุญาตน้องสาวเลยแต่ว่าพาคุณแม่มาดูบ้านน้องสาวหลังนี้หลังละ3ล้านกว่า3ล้านเท่าไหร่นะแม่3ล้านกว่าเนาะ3ล้านเศษๆ3ล้านกว่าโอ้มาขออนุญาตน้องสาวนะครับว่าเข้าไปดูเผื่อเป็นไอเดียขอผ่านคลิปนี้เลยบ้านบ่เจอกันเพราะว่าบางทีก็สวนกันไปสวนกันมานะครับหาเวลาเจอกันยากครอบครัวเฮานี่สวนกันไปสวนกันมาอยู่มาดูบ้านที่คุณแม่นะครับผมคุณแม่เนี่ยจะมาเลี้ยงหลานตรงนี้แล้วก็อาจจะเป็นน้องหลานเมเน่งก็อาจจะมาอยู่ที่นี่ด้วยมาแอมแปะไปเลยแอมแปะก็คือมาฝากเลี้ยงด้วยก็ฝากเลี้ยงไปก่อนเผื่อเราไปเที่ยวก็บอกขอน้องสาวว่าขอสักห้องนึงนะครับเพราะบรรยากาศที่เนี่ยมันดีอ้ายเพิ่นมาเบิ่งบ้านทุ่งนาก็จะมีเป็นที่ดินของอาจารย์วิทยาก็อยู่ตรงกลางนะครับผมอันนี้ของน้องสาวน้องชายอยู่ตรงกลางส่วนของผมน่ะอยู่ติดห้วยเลยติดเพราะว่าตอนนั้นคือชอบน้ำแต่ของน้องสาวเขาชอบความเจริญเขาเลยอยู่ติดถนนก็จะมีข้างหน้าของแม่นะครับของแม่ข้างหน้าแม่น้องชายเนาะแล้วของผมมาดูนะครับคือถ้าเรามีลูกแล้วเราไม่ต้องห่วงแล้วมีที่ให้อยู่แล้วตอนนี้เอามาฝากไว้ที่นี่แหละบอกแม่ไม่ต้องขายของไม่ต้องขายของแล้วให้หยุดพักแล้วก็มาฝากเลี้ยงที่นี่น้องสาวฝั่งนี้ก็คุยกันตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะเรามาดูไอเดียเผื่อเราได้แนวความคิดโอ้หลังใหญ่มากเลยหลังใหญ่มากดูดิเมประตูกว้างมากดูสิห้องนี้กว้างเท่าไหร่ช่างบ้านหลังเนี้ยไม่รู้ประมาณ1 2ชาอิฐแดงด้วยเข้ามาเย็นมากเลยเย็นนะข้างนอกนะร้อนแต่ข้างในเย็นก็จะเห็นบรรยากาศดูบรรยากาศเมย์ดูไปข้างนอกวิวหลักล้านบ้านก็หลักล้านสวยสวยไหมไม่ต้องฉาบแล้วเอาอย่างนี้เลยนี่ห้องน้ำโอ้ห้องน้ำกว้างหันข้างหนึ่งจะเป็นรูปลูกหันตรงนี้จะเป็นห้องนอนมีห้องโถงตารางอ๋อนี่เป็นห้องโถงบ้านก็หลังไม่ใหญ่เนาะหลังไอ้ซ้ำครึ่งสี่มันเกือบหลายห้องพอดีเหมือนกันอันนี้เป็นครัวพอดีเป็นห้องนอนนี่ห้องนอนแม่เลี้ยงหลานห้องไหนนะนี่ห้องนอนแต่ตารางเลี้ยงเขาว่าสิบคนทั้งงานมองไปเป็นวิวเลยไหมดูดิใช่แม่อาจจะได้เลี้ยงหลานห้องนี้นะตารางนี่เลี้ยงอยู่ตารางอยู่ตาราง
แม่บอกอยู่ตารางนี่แหละบอกไปอยู่สูงขี้ข้างขึ้นขึ้นสองเทือกับเมื่อยด้วยวิวสวยวิวสวยแม่ดูดิวิวสวยนะเนี่ยอากาศดีผ่านหน้าวันจะได้อยู่อากาศดีวิวสวยมากพออยู่ในเมืองมันซ้ำอยู่ในคุกเนาะครับอยู่ซ้ำอยู่ในคุกวะแม่ผมเพิ่งไปถอยมาหนึ่งห้องนะแม่ซ้ำในคุกเหรอบ่ได้หายใจก็เอาไว้เอาไว้ค้าขายแม่อยู่ทำเล่นี่แต่ว่าบอกเพื่อนว่าทำถ้าใส่อยู่อาศัยเป็นบล็อกถ้าอยู่อาศัยก็อยู่ข้างนอกนี่อยู่นี่มันสบายนี่แต่จริงๆแล้วนะแม่ตอนนี้คือโลกห้องมันเป็นโลกออนไลน์เห็นบ่มาเฮ็ดอยู่นี่ก็ได้อยู่นี่ก็ได้มีธุรกิจอะไรก็ขายที่นี่ก็ได้ขอเพียงแค่ว่าเคอรี่ไปถึงขนส่งไปถึงโทรปุ๊บเข้ามาส่งแล้วส่งของได้ไลน์แมนอะไรพวกเนี้ยแพนด้าตำนานจะมีแพนด้าทำของคงตับข้าวลมพัดเย็นดีพื้นที่กว้างขวางบริเวณทำธุรกิจได้เพราะเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแต่ว่าเรามีทำเลในเมืองก็ดีก็ดีก็ดีไว้เผื่อไว้เมย์แล้วดูไปข้างนอกเป็นเห็นไหมข้างหลังเป็นเหมือนไทยๆอ่ะเป็นวัดเป็นอะไรประมาณเนี้ยเห็นแล้วจะได้โป่งๆไม่บอกเห็นเห็นวันแล้วก็จะได้โป่งๆเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานไปเนาะชีวิตเนาะอะไรนะแม่ชีวิตหนอแค่นี้เองเห็นวัดจะทำใจเห็นลังคาวัดก็ทำใจแม่บอกเห็นลังคาวัดแล้วทำใจไปถ้าไปเห็นห้องอาหารดนตรีร้องเพลงสนุกสนุกแล้วก็กลับมาก็ปลงใช่ไหมแม่กลับมาว่าวิวดูวิวปลงห้องดีมากเลยนะตรงนี้อาจจะเป็นโซนส่วนตัวนี่ก็ใช้หม่องขั้วใช่ไหมขั้วก็ขั้วมีไหมน่าจะอยู่ห้องนี้แหละใช้แซนหม่องอยู่ห้องรับแขกอันนี้น่าจะเป็นห้องรับแขกใหญ่อันนี้เป็นครัวหรือเปล่ากินข้าวแล้วห้องนอนก็อยู่ตรงไหนอันห้องนอนอยู่หันบ้านนี้ครัวสิอยู่นี่อาจจะสร้างห้องหลังแต่มันมีขั้วตรงนี้เขาบอกเอาตังเอาเตาอันเอาอันเตาอโลไปหนึ่งเขาอยู่หลังบ้านผมเนี่ยบ้านหลังประมาณนี้เขาอาจจะเป็นนั้นโซนรับแขกตรงนี้โซนส่วนตัวแล้วเราเขาลงตัวอยู่สวยนี่ดีวะก็สิเฮ็ดดีวะซิงอาจจะอ๋อเป็นซิงเป็นซิงแล้วก็มองไปที่วิวใช่ไหมอันนี้คือความคิดของแม่นี่อ๋อมีนี่ซิงใช่ใช่แม่แม่บอกถือแล้วซิงเป็นซิงแล้วก็มองไปที่วิวมีโต๊ะมันมากินข้าวมีซิงมีเตาอาจจะเป็นอีกที่ว่าครับแมนมองเป็นเตาอันไฟฟ้าเนาะครับอากาศดีแล้วก็ดูอากาศลงไปข้างนอกเปิดวิวเพราะว่าแม่ชินแต่เตาถ่านแม่บอกว่าถ้าหากว่าให้คอยเมื่อเลี้ยงหลานให้เฮ็ดกับเขาคอยล้างบ้านส่วนตัวส่วนตัวนี่ไงไม้เต็มเลยส่วนตัวหมดแล้วเดินอยู่นะไปเก็บใหม่มาออยไฟขึ้นไปดูวิวข้างบนเลี้ยงก็มาเลี้ยงเพื่อวางเสื้อผ้าเนี่ยคนบ่ได้เอามาขังเตาขังตัวขออนุญาตได้สร้างเด้อมาเยี่ยมเบิ่งบ้านน้องสาวเนี่ยโอ้เฮ็ดบ้านงามเนาะเน้นอิฐแดงเลยอิฐแดงนี่มันดีอย่างไรก็ย่านมันหักกันไอ้น้ำครับกันน้ำไอ้ดูดน้ำครับน้ำซิมนะครับมันเสียวคอเดินน้ำซิมออกมาสำหรับคนหล่อคนโตแมนมันหนาเนาะน้ำเลยครับโอ้มานอนทึ่งนี่เมอิฐแดงเนี่ยคือมันกันน้ำซึมได้ก็เลยใช้เป็นอิฐแดงแต่ถ้าเป็นอิฐบล็อกเนี่ยมันน้ำมันเข้าง่ายใช่ไหมพี่อันนี้เป็นห้องน้ำโอ้เมย์ดูวิวดิพาโนรามาพาโนรามาวิวสุดยอดเจ้าผมไม่เห็นครั้งแรกในชีวิตที่เคยเห็นนาเราจากชั้น2นะเป็นมุมสูงเป็นมุมสูงมุมดีเหรอครั้งแรกในชีวิตที่พาคุณแม่ขึ้นมาดูวิวมุมสูง
ข้างหลังนี่ประมาณ30ไร่นะครับของแม่โอ้ยอย่าโม้ แม่บอกอย่าโม้อย่าโม้เนี่ยฮะครั้งแรกนะเนี่ยที่เห็นเรามาอยู่นี่ประมาณ10ปีเนาะเรายังไม่เคยเห็นเนาะแต่เนี่ยเราได้เห็นจากวิวของบ้านของน้องสาวเราสวยมากสวยมากแล้วมองไปดูดิดูแต่ว่าบ้านหลังอื่นเขาคงเห็นแหละแต่เราไม่เคยเห็นแค่นั้นเองบ้านหลังอื่นอะแต่เราไม่เคยเห็นแล้วก็อันนี้คือใช้อิฐแดงด้วยอิฐแดงก็คือช่างเขาบอกว่ามันกันน้ำกันอะไรได้แข็งแรงมากกว่าใช่ท่านอาเมียกลางปีพึบพึบพึบโอเคข้างบนนี่น่าจะเป็นห้องนอนใช่เป็นไงบ้างเมย์มาดูบ้านน้องเมน้องน้องนุชพี่นุชถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วมาสร้างต่อกันไปนี้เมย์ดีต้องมาอยู่ใกล้ๆกันสวยไหมเมย์สวยมากเพราะว่ามุมแม่มันเป็นมุมแบบว่าทุ่งนากว้างๆเนาะไอ้ตรงกลางนี่ของอาจารย์ไอ้พอของพอวิทยาของรองพอตรงนู้นของเมดีต้องถ้าเกิดอยากเห็นวิวอย่างนี้อาจารย์วิทยาต้องห้ามสร้างบ้านนะ สามพี่น้องมาอยู่ต่อกันพอดีสวยมากเลยดูแลกันตอนแก่ไม่อยากให้ไปไหนอยากให้อยู่ใกล้ๆกันด้วยกันพี่คนใหญ่คนรองคน3พอดีบรรยากาศสวยเนาะบรรปลายชีวิตอากาศก็สดชื่นนะช่วงหน้าหนาวนี่ก็ไม่ต้องเปิดแอร์โอ้ยไม่ได้เปิดอากาศพอดีต้องรอนะรอถูกลอตเตอรี่ถูกลอตเตอรี่ที่แม่พูดถูกเลขแล้วอันนี้เป็นห้องเล็กๆอาจจะเป็นห้องเป็นบ้านเขาทำแบบว่าดีมากเลยคือแบ่งโซนแบบว่าพอดีกับการใช้งานได้หลากหลายอากาศดีอากาศดีมากพอที่จะมาพักผ่อนอันนี้ก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งแล้วก็ห้องน้ำเหรอมีห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำโทษนะคะสวยมากเลยเนาะคือลมเย็นสบายยูทูบสบายก็บ่อยากไปขายดิแต่ว่าท่านติดเศร้ามั้งอยากเศร้าไปเรื่อยดิคืออยู่สบายมากจนไม่อยากเข้าเมืองไปขายของนะคะเพราะว่าอากาศดีวิวก็เขียวแบบธรรมชาติตัวนี้น้อยโอ้ยบ่แม่นรุ่นเดียวกันเนาะนิกกี้พ่อตั้งชื่อนิกกี้แม่มันอยู่บ่นี่น่าจะใช่นะแม่นี่แม่มันนี่โอ้มานี่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 ไปใส่มาแล่นน้ำสดสดมันได้กินหรอมั้งฮือมากหลายเขาบอกว่าหมาจะไม่กลัวถ้าเราอยู่ระดับเดียวกับหมาก็แสดงว่าเป็นมิตรกับมันนี่ต้นจำปาแม่มาปลูกยังดอกงามเลยดอกขาวขาวดอกขาวผัวผัวก็ออกมาอยู่หนีแถวนี้มันก็สิเจริญเจ้าของบ่อนี่มากมันก็บ่อนี่ไม่ยังกินนมแม่อยู่เจ้าของของแม่มันก็สิซอสใส่บ่อนใดก็ติดตะบ่อกินนมแม่ดีมากเลยอากาศชั้น2ต่อไปถ้าจะสร้างพี่ก็เว้นชั้น1ไว้แล้วก็สร้างแต่ชั้น2ทั้งหมดน้ำผึ้งของแท้ฝากไปให้ป้าแตน1ขวด
ป้าแตนลุงพลเด้ออย่าเอาไปกินเองใช่ไหมแม่อย่าเอาไปกินเองอย่าไปกินเองให้เมเดย์หนึ่งขวดโอเคคนละขวดครับผมตัวนี้ฝากเมเดย์นี่ข้าวสวยๆนาทำเองด้วยนี่งามด้วยนี่จะมาบ้านนะครับก็มาขอข้าวแม่กินมาขอข้าวแม่กินขอข้าวที่พ่อทำนาให้ข้าวสองสอบไปกินประหยัดกินนะเด้อข้าวมันแพงประหยัดประหยัดครับว่าหันหมาซื้อเอาจะเอาข้าวให้หมากินอันนี้ต้องกินเองเพราะมันแพงกินเองเพราะว่ามันแพงแต่หัวอาหารน่ะซื้อไอ้อาหารหมาไปซื้อได้อันนี้ไม่ซื้อให้2 สอบอ่ะเอาไปพ่อถามเนี่ยพ่อปลูกข้าวยังไงให้หอมอร่อยขนาดนี้พ่อปลูกข้าวอินทรีย์ปลูกข้าวยังไงหอมอร่อยขนาดนี้อันนี้ข้าวอินทรีย์นะโอ้ใส่ปุ๋ยคอกโดยเฉพาะเลยข้าวอินทรีย์เดี๋ยวนี้ของพ่อเขาเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลห้วยไร่ได้ลำดับที่หนึ่งนาแปลงใหญ่นาแปลงใหญ่เกษตรอินทรีย์ตำบลห้วยไร่พ่อลงประมาณ60 ไร่ละทีนี้ของพ่อ60 ไร่ทำเองเลยมีข้าวไม่สวยเวลาตากก็ไม่ได้ตากที่แดดตากที่ลมมันลมพัดได้50% 50 กรัม50%ความชื้นน่ะบ่ไม่เมล็ดมันเหมือนกับข้าวที่1เลยอ๋อได้ที20กว่ากิโลนี่มันก็ได้ข้าวมันเต็มเลยครับขอบคุณครับเหมือนกันทุกเหมือนกันทุกสอบนะเหมือนกันทุกสอบขอบคุณครับโชคดีเดินทางปลอดภัยนะเดินทางปลอดภัยไปเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณดีเดินทางมาหลายร้อยกิโลมาทำธุระแล้วก็มารับข้าวด้วยจะได้ไม่เสียเที่ยว